สวัสดีค่ะทุกคนค่ะโค้ชเอมมาแล้วค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะคะตามเพื่อนๆมาเลยเนาะช่วงนี้จะมาแบบดึกนิดหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่กุ๊กสวัสดีค่ะมาเป็นคนแรกเลยสวัสดีทักทายทั้งทางTikTok นะคะชะเอม34แล้วก็ในเพจหาแฟนฝรั่งคนโสดต้องมีคู่บายโค้ชชะเอมในช่อง YouTube ด้วยเช่นกันนะคะหาแฟนฝรั่งคนโสดต้องมีคู่นะคะโอเคใครเข้ามาแล้วรอเลยค่ะนะคะ วันนี้นะคะเราจะมาดูผู้ชายคลั่งรักกันเนาะว่าคนที่คุยอยู่นะคะอาจจะคุยเป็นคนคุยก่อนเฉยๆหรือบางคนอาจจะเริ่มคบเป็นแฟนแล้วนะคะต้องมาดูว่าตอนนี้เขารักคุณไหมหรือเขามีลักษณะอาการหรือว่าที่แสดงออกว่าเขาคลั่งรักคุณหรือเปล่านะคะเพราะว่าอะไรนะคะจะทำให้เราได้แบบมีความมั่นใจขึ้นในการคุยกับเขาว่าคนนี้เราจะคบเขานานแค่ไหนหรือเราควรที่จะลงทุนลงเวลากับเขามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าอย่างที่เราเรียนมาแล้วเนาะเมื่อวานคนที่ไม่ได้ใส่ใจคุณมากอ่ะก็ไม่ควรที่จะต้องเสียเวลาลงทุนเปลืองแรงโอเคไหมคะทุกคนใครพร้อมแล้วนะคะใครพร้อมแล้วพิมพ์กดหนึ่งมาเลยคืออารมณ์มาถึงก็แบบอยากไลค์เลย อยากเข้าแบบเนื้อหาเลยนะคะให้มันแบบว่าได้พักผ่อนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนเอมนอนดึกมากนอนดึกมา 3-4 วันแล้วตีหนึ่งทุกวันเลยไม่ค่อยจะไหวนะคะสวัสดีทาง TikTok เป็นไงบ้างคะวันนี้สัญญาณดีขึ้นไหมเอ่ยเพราะว่าเมื่อวานนะคะมีคนมาแจ้งว่าสัญญาณค้างติดๆดับๆหายนะคะแล้วคนก็หายออกไปเลยนะคะจาก TikTok เนาะวันนี้ทุกอย่างน่าจะเวิร์กนะคะเพราะว่าจูนสัญญาณใหม่เรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้นะคะผู้ชายข้างรักเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆจากการแชทก่อนเบื้องต้นนะคะผู้ชายข้างรักไม่สามารถที่จะดูแบบระยะสั้นได้จะต้องดูเป็นแบบ long term เป็นระยะยาวได้นะคะต้องดูเป็นแบบยาวๆยาวแค่ไหนเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันเนาะผู้ชายข้างรักเนี่ยจะมีความสม่ำเสมอในการพูดคุยกับคุณในการส่งข้อความหาคุณในการพูดคุยกับคุณทีนี้นะคะลองไปเช็คดูว่าคนที่คุยอยู่มีความสม่ำเสมอไหมนะคะสวัสดีค่ะทาง TikTok แสดงว่าวันนี้น่าจะเวิร์กนะคะทาง TikTok เนาะสม่ำเสมอในที่นี้นะคะก็คือว่ามันไม่ใช่ว่า1อาทิตย์ก็ตัดสินได้เลยนะว่าเขาสม่ำเสมอเพราะคนที่คลั่งรักจริงๆคนที่ชอบคุณจริงๆอ่ะจะใช้เวลายาวนานนะคะอาจจะมากกว่า6เดือนถึง1ปีพฤติกรรมของเขาคือยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมในที่นี้เช่นโทรหาเหมือนเดิมวิดีโอคอลเหมือนเดิม 3-4-5-6 เดือนเขาก็ยังแบบโทรหาคุณวิดีโอคอลหาคุณอันนี้เรียกว่าผู้ชายข้างรักแล้วก็จะเข้าอยู่ในโหมดของความสม่ำเสมอผู้ชายที่จริงจังผู้ชายที่รักจริงนะคะไม่ใช่แค่เราไปฟังแค่เวลาที่เขาคุยหรือเขาแชทว่าเขาคิดถึงคุณเขารักคุณนะคะเขาชอบคุณแบบนี้อย่างเดียวโดยเพิ่งคุยกันแค่1อาทิตย์2อาทิตย์อันนี้คืออาจจะอยู่ในหมวดที่เรียกว่าหลงนะคะพออยู่ในหมวดที่เรียกว่าหลงเนี่ยอารมณ์หลงอ่ะก็คือเหมือนที่เรารู้กันไปแล้วเนาะว่าในช่วงแรกอะค่ะกลไกการทำงานของสมองเนี่ยเขาจะทำให้คนเวลามาเจอกันรู้สึกสปาร์กกันเนี่ยจะเกิดความพึงพอใจดึงดูดซึ่งกันและกันซึ่งบางทีมันแยกไม่ออกนะว่าอันไหนคือความรักอันไหนคืออยู่ในห้วงของความหลงนะคะแต่ช่วงแรกๆน่ะตั้งแต่1เดือน2 3 4 5เนี่ยมันก็จะมีความหลงปะปนกันอยู่เพราะว่าแต่ละคนนะคะก็จะเอาในด้านที่มันเด่นของตัวเองอะโชว์ในด้านที่แบบเอาใจเขาอะเพราะว่าเราอยากจะให้เขาชอบเราเราอยากจะได้เขามาครอบครองอะไรประมาณนี้นะคะผู้ชายก็เหมือนกันเขาก็แสดงออกแบบนี้เช่นกันดังนั้นคือมันอาจจะยังไม่ได้เป็นตัวจริงข
ของเขาเลยนะตอนนั้นแต่เป็นการแสดงออกเพื่อที่จะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกพึงพอใจนะคะดังนั้นในเรื่องของความสม่ำเสมอต้องดูกันไปยาวๆยาวๆ3 4 5 6เดือนถึง1ปี2ปียังเหมือนเดิมถ้าเป็นแบบนี้คือเขาข้างรักคุณในที่นี้มีใครแบบว่าเจอแบบนี้บ้างหรือยังคะลักษณะของการข้างรัก6เดือนผ่านไปก็ยังชอบส่งวิดีโอของเขามาให้คุณอยู่ส่งรูปภาพถ่ายของเขามาให้คุณอยู่แชร์แบบนี้มาเรื่อยๆแต่ผู้ชายส่วนใหญ่นะคะที่เข้ามาสมมุติว่าเราคุยแล้วเจอในเว็บหาคู่ใช่ไหมคะสมมุติปึ้งเข้ามาคุยทางไลน์เนาะเขาก็จะส่งรูปส่งวิดีโอมาให้คุณเรื่อยๆในช่วงแรกๆ 1-2 เดือนส่งมาหรือบางคนก็แค่วันแรกที่เจอกันส่งรูปมาเป็นแบบ100รูปบางคนเทส่งรูปมาเป็น100รูปค่ะส่งมาทั้งรูปทั้งวิดีโอทั้งตื่นนอนถ่ายมาหมดหมูหมาอะไรก็ถ่ายมาสถานที่ข้างบ้านก็ถ่ายมาคือถ่ายมาหมดจากนั้นพอเวลาผ่านไป1เดือนเริ่มไม่ค่อยมีแล้วเริ่มไม่ค่อยแชร์แล้วก็เริ่มหายก็หายจากไปอันนี้คือถ้าอยากได้คู่ที่แบบว่าจริงๆจังๆต้องดูในระยะยาวนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่คบกันน่ะโดยชีวิตของทุกคนเนาะที่ต้องการจะคบแฟนคือเราต้องการที่จะอยู่กันยาวๆไม่ใช่ 1-2 ปีแต่อยู่ด้วยกันจนแก่เท่านะคะดังนั้นก็คือต้องดูดีๆดูสังเกตพฤติกรรมผู้ชายดีๆเพราะว่าก็จะมีคนถามโค้ชเอมมาว่าโค้ชขาเขาโทรหาทุกวันนะเปิดกล้องทุกวันให้ดูบ้านเขาให้ดูที่ทำงานเขาทำแบบนี้ทุกวันคือถ้าทำแบบนี้ทุกวันถือว่าใช้ได้แต่คำว่าทุกวันน่ะมันอยู่ในช่วงไหนระยะเวลานี้มันแบบถึง1ปี6เดือน7เดือนเขายังทำแบบนี้ต่อเนื่องไหมถ้าเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นผู้ชายที่ใส่ใจคุณแล้วชอบคุณเพราะว่าเขามีความสม่ำเสมอให้กับคุณแต่ถ้าทำแค่เป็นช่วงโปรโมชั่นจากนั้นก็คือมีแค่แชทส่งข้อความเฉยๆดันนานทีวิดีโอคอลมานะคะอันนี้ก็จะจัดอยู่ในเกรดที่ครั้งแรกเหมือนออกตัวแรงต่อไปคือแบบไม่ค่อยมีอะไรแล้วอันนี้ต้องดูแบบเป็นกรณีพิเศษเพราะอะไรรู้ไหมคะผู้ชายบางคนน่ะสวัสดีค่ะคุณจอยนะคะผู้ชายบางคนเนาะคือข้างรักคุณตั้งแต่วันแรกวันแรกนี่คือเปิดกล้องคุยกับคุณตลอดเลยนะคะสายหลุดปุ๊บโทรมาใหม่สายหลุดปุ๊บสมมุติว่าสัญญาณมันไม่ค่อยดีเนาะอาจจะโทรจากต่างประเทศโทรผ่านไลน์สัญญาณหลุดปุ๊บคอมาทันทีคอจนแบบว่านอนไปพร้อมโทรศัพท์ก็ได้เนี่ยคือมันเป็นแบบนี้นะคะช่วงแรกวันแรกไม่ใช่ช่วงแรกพอวันที่สองเริ่มแบบไม่ค่อยละโทรหานิดนึงหรือแชทนิดนึงแล้วก็หายไปเพราะว่าช่วงแรกอ่ะเวลาเจออะไรที่มันตื่นเต้นนะคะผู้ชายเขาก็จะแบบอยากคุยอยากโทรจะทำงงทำงานก็ช่างฉันไม่สนฉันโทรอย่างเดียวใครเคยเจอผู้ชายลักษณะแบบนี้บ้างทำงานก็ไม่เป็นไรฉันแอบโทรเธอจะทำงานไม่เป็นไรฉันไม่พูดฉันดูเธออย่างเดียวฝรั่งแบบนี้ก็มีนะคือดูอย่างเดียวนะคะก็คือชอบแต่ว่ามันไม่ใช่ข้างรักแบบถาวรไงคือข้างรักคืออาจจะหลงเสน่ห์คุณณขณะนั้นก็ได้เพราะว่าคุณแบบสวยเกินต้านนะคะอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นต้องดูดีๆอันนี้คือผู้ชายข้างรักข้อแรกใครเข้าใจพิมพ์กด1มั้ยคะนะคะกดหัวใจ TikTok กดหัวใจมารัวๆให้หน่อยเพื่อส่งกำลังใจแสดงว่าวันนี้ TikTok ขาสัญญาณโอเคเนาะสัญญาณโอเคนะคะวันนี้อาจจะแบบไลฟ์แป๊บนึงนะคะทุกคนแต่ก็จะมาทุกวันโอเคเนาะส่วนใครมีอะไรจะถามสามารถถามได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2สังเกตให้ดีผู้ชายที่ข้างรักผู้ชายที่รักคุณจริงจะเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้เวลาที่คุณมีเรื่องราวมีปัญหาคุณสามารถคุยกับเขาได้เขารับฟังคุณแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายในโลกออนไลน์ผู้ชายฝรั่งที่คุณเจอนะอย่างเอมเคยเจอเนาะสมมตินะคะว่ามีปัญหาฉันอยากจะทำอันนั้นอันนี้คือเรามีแผนว่าเราจะทำนู่นนี่นั่นแล้วทีนี้พอเราคุยกับเขา
เขาก็จะบอกว่าเขาว่ายุ่งกับเขายุ่งกับงานอยู่เขากำลังยุ่งอยู่ตอนนี้นะคะกว่าจะมีวันนี้สวัสดีค่ะคุณกว่าจะมีวันนี้คุณจารุมนนะคะคุณจารุมนเนาะเขากำลังยุ่งกับงานอยู่อะไรนู่นนี่นั่นคือพยายามปัดเบี่ยงเวลาที่คุณขอร้องให้ช่วยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะแต่อย่างอื่นน่ะคือบางครั้งข้อแรกอาจจะผ่านนะวิดีโอคอลโทรหาตลอดคุยมาสม่ำเสมอ 4-5-6 เดือนเจอกันแล้วในชีวิตจริงด้วยอันนี้เอมยกตัวอย่างกรณีโค้ชเอมเนาะคือถ้าผู้ชายข้างรักจริงๆแล้วชอบคุณจริงจะสามารถเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคุณเวลาที่คุณขอร้องให้เขาช่วยเหลือคนที่เขาข้างรักคุณเขาจะไม่ปฏิเสธคุณเขาจะสนับสนุนในสิ่งที่คุณทำแต่ถ้าผู้ชายที่ไม่ข้างรักนะคะแรกๆอ่ะมันเหมือนจะรักอยู่นะเพราะว่ามีความสม่ำเสมอมีอะไรต่างๆนะคะแชร์ให้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่หมวยนะคะแชร์ให้กันต่างๆเนาะแต่เวลาที่เราขอความช่วยเหลือคือขอความช่วยเหลือเนี่ยไม่ใช่ว่าอารมณ์ขอความช่วยเหลือด้านการเงินนะว่าฉันไม่มีเงินของเงินหน่อยคือไม่ใช่อารมณ์นี้นะแต่เป็นอารมณ์เหมือนว่าขอความช่วยเหลือในด้านการงานแล้วปรึกษาว่าแผนอันนี้อันเนี้ยแบบนี้คือได้ไหมถ้าเขาบ่ายเบี่ยงหรือแบบว่าทำตัวยุ่งๆพอทำตัวยุ่งเสร็จแล้ววันต่อมาคือไม่พูดถึงเลยทำเป็นลืมเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันเหมือนกับผู้ชายที่คือชอบนะแต่ไม่ค่อยซัพพอร์ตคุณมากเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรประมาณนี้คือแบบลองทบทวนดูนิดนึงว่ามีข้ออื่นสมมุติข้ออื่นผ่านแต่ข้อนี้ถ้ามันซีเรียสกับคุณน่ะคุณโอเคไหมมันจะเป็นแบบนี้เอมเคยเจอคนหนึ่งที่รู้สึกว่าข้างรักเอมมากแล้วก็เลยโอเครู้สึกดีนะรู้สึกแบบดีเพราะว่าหนึ่งเขาแบบฐานะการงานดีมากนะคะถ้าเราแบบได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยอ่ะทุกอย่างคือดีมากๆแล้วเราก็แบบเดทกันประมาณ 2-3 ครั้งเนาะจากนั้นก็คือตกลงปลงใจเป็นแฟนกันนะคะเป็นหนุ่มชาวออสเตรเลียเนาะแต่พอเวลาผ่านมาคือข้อ1เนี่ยทำทุกวันวิดีโอคอลโทรหาทุกวันคุยกันทุกวันก่อนเข้านอนหรืออะไรต่างๆแต่พอมาวันนึงเนาะเรามีเรื่องที่ปรึกษาเขาให้เขาช่วยเหลือเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะเขากับแบบไม่ค่อยที่จะแบบเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เราเท่าไหร่คืออย่างเอมเนี่ยชอบคนที่สามารถเป็นเพื่อนได้เป็นแฟนได้เป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ดังนั้นคือถ้าเจอแบบปุ๊บข้อนี้ต่อให้ข้ออื่นจะดีเวลาเรื่องเราเดือดร้อนเวลาเรามีปัญหาเขาก็เหมือนแบบไม่ค่อยใส่ใจแล้ววันเวลาผ่านไปวันที่สองวันที่สามถามคือไม่ได้ถามหรอกเขาไม่ได้เคยถามถึงเลยว่าโอเคเรื่องนี้เคลียร์ได้หรือยังหรืออันนี้เป็นอันนี้ไหมไม่ถามเลยไม่มีอะไรแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเอมก็เทเลยค่ะจริงคือโค้ชเอมก็คือเทเลยถ้าเป็นแบบนี้นะคะเพราะอะไรมันไม่ได้ตรงกับจริตที่เราต้องการเพราะว่าเราต้องการที่ปรึกษาเอมเป็นคนที่ชอบคุยชอบอะไรหลายๆอย่างแบบชอบทำอะไรนู่นนี่นั่นเพราะว่ารู้ว่าเขาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอย่างสูงเพราะเขาเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจให้กับบริษัทอื่นๆอีกทีนี้พอทีเราอ่ะกลับรู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเอมก็รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กนะคะก็คือเทนะคะเป็นผู้หญิงที่เทนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะคือบางทีเนาะต่อให้ทุกอย่างมันจะโอเคแต่ว่าบางเรื่องที่เรารู้สึกไม่โอเคกับไม่กับเขาอ่ะเอมก็จะเลือกที่จะไม่ไปต่อนะคะ2วันหาย2วันมาอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะแล้วว่าติดงานคือบางคนนะคะก็ติดงานจริงๆนะคะสวัสดีค่ะคุณป้อมนะคะบางคนก็คือติดงานจริงๆแต่ว่าต้องสังเกตดูดีๆว่าการคุยกับผู้กับคนคนนี้คือการสนทนามีคุณภาพไหมหมายถึงระหว่างที่คุยกับเราเป็นข้อความที่คุยกันแบบมี
คุณภาพคือวิดีโอคอลหาเป็นแฟนเป็นที่ลงเป็นที่รักอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเนื้อหาการคุยปกติแล้วชอบมาทะลึ่งกับเราพอเราแบบว่าไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นด้วยไปเล่นที่อื่นไปอะไรประมาณนี้ความรู้สึกเราเนาะก็รู้สึกงอนแล้วก็หายไป2วันแล้วก็กลับมาใหม่อันนี้อ่ะอันที่2ที่โคชเอมพูดเนี่ยเนาะจะเข้าข่ายที่ผู้ชายที่รักสนุกมันจะมีผู้ชายประเภทหนึ่งทุกคนขาประเภทที่เหมือนชอบคุณนะชอบแต่ว่าจะเน้นคุยในเรื่องทะลึ่งมากกว่าแต่ถามว่าจริงใจไหมก็คือจริงจังแต่ว่ามันไม่อยากจะคุยเรื่องอื่นเลยมันชอบคุยแต่เรื่องเนี้ยอันนี้คือก็ไม่ค่อยเวิร์กนะคะเพราะอะไรเวลาถามอย่างอื่นคือเวลาถามอย่างอื่นเรื่องที่มันจริงจังทำเป็นแบบง่วงนอนทำเป็นนู่นนี่นั่นติดธุระไม่ค่อยว่างถ้าเป็นแนวนี้คือไม่โอเคแต่ว่าฝรั่งบางคนถ้าเขาติดงานเขาก็คือติดจริงๆนะเขาก็จะไม่ว่างแล้วก็ไม่คุยเลยอันนี้คือลักษณะของฝรั่งนะคะเวลาที่ทำงานเขาจะโฟกัสในการทำงานจริงๆส่วนใหญ่นะจะไม่ค่อยแบบมาเล่นด้วยทำด้วยคือเอมเห็นต่างชาติเป็นแบบนี้เยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้คนญี่ปุ่นเห็นตอนที่เขามาฝึกงานที่ไทยเนาะเป็นหมอที่เขามาฝึกอะค่ะเวลาที่ทำงานหรืออะไรอะเขาจะจริงจังมากเลยไม่ลงไม่เล่นไม่อะไรเลยนะซีเรียสกับการทำงานฝรั่งเหมือนกันค่ะคือเอมเห็นแฟนเนาะเวลาที่ทำงานเขาก็จะนั่งทำงานจนเสร็จแบบถึงเวลาพักเขาค่อยเบรกออกมาจะไม่แบบรักสนุกหรือว่าเล่นนะจะเห็นได้เลยว่าเนื้องานทุกอย่างเขามาจะออกมาดีดังนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่เขาติดงานแล้วเขาแบบไม่อยากถูกรบกวนบางทีที่คุยกับเราไปด้วยแชทกับเราไปด้วยก็คือมันอาจจะทำลายสมาธิทำให้เขาแบบเสียสมาธิเพราะว่าผู้ชายค่ะไม่สามารถแยกโซนประสาทได้เท่าผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยคือแยกโซนประสาทเนี่ยหลายอย่างได้พร้อมกันคือบางทีตามองที่มองไปทางนั้นเนาะหูฟังคนอยู่ด้านนี้ก็ได้ทุกคนเก็ทไหมคือผู้หญิงเนี่ยมันใช้หลายอย่างร่วมกันได้นะคะอันนี้คือความสามารถของผู้หญิงแต่ผู้ชายเนี่ยเขาจะโฟกัสทีละอย่างให้มันจบเป็นเรื่องนั้นๆเขาจะไม่สามารถแยกประสาทได้ดีเท่ากับผู้หญิงเนาะอันนี้คือธรรมชาตินะคะดังนั้นบางทีถ้าเขาเลือกทำงานเขาก็คือทำงานก็ทั้งหมดไปดูกันตรงที่การคุยแล้วการเทคแคร์การดูแลห่วงใยมากกว่านะคะเขาบอกว่าเป็นคนรักฉันได้ไหมเป็นเลยค่ะ คืออันที่เป็นแล้วก็เป็นได้นะถ้าคุณรู้สึกแบบถูกใจแต่ทีเนี้ยพอตอบว่าเป็นแล้วดูเขาด้วยค่ะว่าเขาอ่ะเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้ไหมถ้าคุณเป็นคนรักเขาได้แล้วเขาสามารถเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้ไหมถ้าเกิดผู้ชายไม่สามารถเป็นคนรักที่ดีให้คุณได้เอมแนะนำเลยว่ามันไม่โอเคเนาะเพราะว่าผู้ชายการจะรับคนคนหนึ่งไปต่างประเทศนะโดยเฉพาะฝรั่งที่มามีแฟนเป็นแถบเอเชียคนทงคนไทยเนี่ยหนึ่งเขาต้องมีความรับผิดชอบสูงเอมบอกนะคะต้องมีความรับผิดชอบสูงเพราะว่าการที่เราจะเอาคนหนึ่งไปเป็นภาระคุณดูแลเขาไหวหรือเปล่าเพราะสมมุติว่าอย่างทุกคนไปเนาะคุณไปตรงนู้นปุ๊บคุณไม่สามารถที่จะรับจ้างหรือทำงานได้เลยนะตอนนั้นนะคุณจะต้องรอใบอะไรต่างๆถ้าคุณอยากจะเปิดร้านขายอาหารไทยค่ะไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณจะไปเปิดสุ่ม4สุ่ม5เปิดเลยไม่ได้นะคะคือผิดกฎหมายคุณจะต้องมีใบอะไรสอบผ่านได้เปิดอะไรต่างๆเยอะมากนะคะดังนั้นผู้ชายต้องมีศักยภาพผู้ชายต้องมีความรับผิดชอบสำหรับฝรั่งเนาะอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับเราแต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณมีอันต้องย้ายจริงๆอย่างเอมแนะนำเลยคุณจำเป็นที่จะต้องหาอะไรให้ตัวเองก่อนที่คุณแบบจะไปทำงานที่นู่นอ่ะอาจจะเป็นงานออนไลน์ก็ได้โดยการทำที่เหมือนเอมทำนะตอนนี้ค่ะมันจะสามารถสร้างรายได้แล้วก็อะไรหลายๆอย่างให้คุณได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากทาง YouTube จากทาง Facebook หรืออะไรนะคะแบบนี้มันจะมีรายได้ให้คุณได้โดยที่คุณไม่ต้องไปของานจากผู้จ้างงานซึ่งเรารอแล้วมันเสียเวลาชีวิตมากๆนะคะเพราะฉะนั้นการมีเงินในมือของตัวเองอ่ะมันดีกว่าการที่เราจะต้องไปพึ่งพาผู้ชายทุกเรื่องเพราะเราไม่รู้เลยว่าในระหว่างที่เราไปพึ่งเขาอยู่นะตอนนั้นน่ะมีหลายคู่เหมือนกันนะคะเวลาที่ไปอยู่เมืองนอกปุ๊บอย่าร้างกันแล้วผู้ชายไม่ต่อให้
ไม่ต่อให้หมายถึงว่าการที่คุณจะได้อยู่ต่ออีกผู้ชายต้องมาการันตีนู่นนี่นั่นรับรองคุณผู้ชายบางคนไม่ต่อให้คุณแล้วเขาก็หาแฟนใหม่คือคุณอันต้องกลับประเทศน่ะก็เคว้งคือเบื้องลึกที่เราไม่รู้อ่ะเยอะมากนะคะแล้วสาวไทยหลายๆคนพอไปปุ๊บแล้วเขาก็ไม่อยากจะกลับเพราะว่าเวลาอยู่ที่ต่างประเทศมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วค่าเงินค่าอะไรต่างๆก็ต้องดิ้นรนกันต่อไปนะคะอันนี้คือมันจะประมาณนี้เลยทุกคนเนาะคบกันประมาณ1เดือน5วันนะคะ1เดือน5วันยังต้องดูก่อนนะคะดูก่อนว่าเขาโอเคสม่ำเสมอไหมเนาะถ้าเขาไม่สม่ำเสมอ 2-3 เดือน4เดือนเขาก็ไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเองถ้าเขาเป็นคนที่ไม่จริงหมายถึงไม่ได้จริงใจกับคุณอะ 2-3 4 5เดือนเขาก็เงียบไปละแล้วก็เริ่มถอดใจแล้วก็ไม่มาแล้วนะคะผู้ชายบางคนก็คือไม่สามารถที่จะลงทุนกับคุณได้อะก็คือก็ไปแล้วอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่เราพิสูจน์ได้ก็คือถ้าไปก็คือไปเลยค่ะเพราะว่าถ้าอยู่ต่อก็ไม่สามารถรับผิดชอบคุณได้ถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนาะหลายๆคนอาจจะเกิดเหตุการณ์ว่าคุยแชทอยู่แล้วเขาก็ไปแต่ถ้ามันแชทอยู่แล้วเขาไปหลายรอบอะอันดับแรกคือเราจะไปโทษเขาอย่างเดียวไม่ได้นะคะหนึ่งเราต้องมาดูตัวเองก่อนว่าฉันอะคุยรู้เรื่องไหมเนี่ยนะคะการคุยของฉันเป็นยังไงฉันทำให้ผู้ชายทุกคนไปหมดเลยเหรอเพราะว่าถ้าจากคนนึงไปไม่เท่าไหร่แต่3 4 5คนแล้วไปหมดเนี่ยบางครั้งตัวเราอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะแก้ต้องมาแก้ที่ตัวเองโดยแก้ให้มันถูกจุดเนาะอาจจะเป็นเรื่องของภาษาคุยไม่รู้เรื่องผู้ชายไปอันนี้ถูกต้องค่ะผู้ชายบางคนไม่ได้บอกคุณนะบางทีคุณคุยภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องแล้วถามอะไรไม่สามารถที่จะคุยกันแบบลึกซึ้งได้อะคือคุยธรรมดา Good morning how are you จบ Miss you จบไม่ได้แค่นี้ไม่ได้มีอะไรต่อที่มันแบบถามลงลึกได้คือคุยแบบเนี้ย2เดือนต่อมาไม่มีอันอื่นที่ผสมปนเปเลยนะคะแค่นี้ไม่มีอย่างอื่นเลยคือผู้ชายจะรู้สึกแบบมันเข้าถึงไม่ได้มีคนนึงค่ะทุกคนที่อยู่ๆเนาะเป็นคนจีนนะคะที่เนี่ยเพิ่งโทรมาหาเอมเมื่อกี้เอมก็ไม่แน่ใจว่าแบบมายังไงเพราะว่ารู้สึกว่าเขาแบบทำธุรกิจไงแล้วก็เราแบบอยากคุยกับเขาเพื่อที่จะแบบคุยในเรื่องของธุรกิจเนาะแต่เขาแบบรู้สึกแบบพอเปิดกล้องปึ้งมาคุยกับเอมนะคะเขาก็บอกแหละว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้แต่เวลาเราอ่านเขาแล้วเขาแชทอุ้ยภาษาอังกฤษเขาเก่งจังเลยอะไรประมาณเนี้ยเอมก็ชมว่าภาษาอังกฤษคุณอะเก่งมากเลยนะพอเขาเปิดกล้องคุยปุ๊บนะคะเขาก็เขินมากเลยเป็นหนุ่มจีนที่แบบหน้าตาน่ารักเป็นอติอะไรประมาณเนี้ยเขินแล้วก็เขาก็รู้สึกเฟลกับตัวเองนะว่าเวลาเราพูดอะไรเขาก็ฟังเราไม่รู้เรื่องแล้วเวลาเขาพูดมาเอ็มก็ฟังไม่รู้เรื่องพอเอ็มฟังไม่รู้เรื่องทุกคนรู้ไหมว่าเขาพูดอะไรเขาพูดภาษาจีนกับเอ็ม คือเอ็มแบบสะท้อนถึงตัวเองนะตอนนั้นเลยว่าตอนที่ฝรั่งอ่ะฟังเราไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วเราก็งงใช่ไหมคะเอมก็พูดภาษาไทยกับฝรั่งเลยเอมเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยว่าไม่น่าล่ะเขาก็พูดภาษาจีนกับเอมเลยแล้วเขาก็เขินๆแล้วเขาก็พูดแบบขอโทษนู่นนี่นั่นคือเราก็ไม่ได้อะไรเขาเนาะเราก็แบบไม่ได้ซีเรียสคือเข้าใจความรู้สึกเวลาที่คนพูดแบบไม่ค่อยเก่งอ่ะแล้ววิดีโอคอลจากนั้นเขาก็คอแบบนิดนึงเขาก็เขินค่ะเขาเขินเสร็จแล้วสรุปแล้วคือไม่ได้การได้งานอะไรเลยนะคะไม่รู้เลยว่าสื่อสารอะไรจากนั้นเขาก็เขินเขารู้สึกเขินแล้วเขาก็ตัดไปนะคะบายบายแล้วเขาก็มาสอนภาษาจีนอีกซึ่งอะไรเนี่ยคือภาษาก็ยังงงอยู่แล้วเขาก็เขินแล้วก็ตัดไปพอบายจากนั้นเขาก็ไปแปลในทานสเลดมาแบบว่าโซลงโซลี่อะไรต่างๆเยอะมากนะคะหลังจากที่แบบวางสายเนาะปรากฏว่าแทนที่จะได้คุยธุรกิจแล้วก็กลายเป็นแบบไม่ได้คุยเลยนะคะทุกคนเนาะพี่เลยจ้าพี่กุ๊กบอกว่าคืออันนี้ก็คือเข้าใจอารมณ์ของพี่กุ๊กเช่นกันเนาะเพราะเวลาที่มาเจอกันคุณจะรู้เองแหละว่ามันน่าอึดอัดแค่ไหนกับการที่เราไม่สามารถสื่อสารได้อะแล้วเอมก็เข้าใจผู้ชายคนนี้เลยว่าเขาก็คงรู้สึกแบบเฟลกับตัวเองอะแต่เราก็เข้าใจเนาะอย่างเช่นประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนน้อยมากเลยนะที่
ที่คนจะพูดภาษาอังกฤษได้คนจีนจะไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษเขาจะไม่ค่อยรับอะไรที่เป็นแบบอย่างต่างชาติเข้ามาเยอะนะคะแต่ทีนี้คือถ้าสมมติว่าหลายคนเนาะบางคนก็จะมีแนวชอบสายแบบสายตีสายจีนสายอะไรอย่างนี้เนาะคือถ้าเอมแนะนำนะถ้าคุณต้องการในเรื่องของความมั่นคงไม่ได้คิดแบบหน้าตาแบบฝรั่งจ๋าหรืออะไรนะคะถ้าคุณต้องการในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของฐานะในเรื่องของอะไรอะคนจีนน่ะเปหนักมากๆเลยนะอันนี้คือพูดจากใจจริงเลยนะคะคนจีนเปหนักมากกว่าฝรั่งคนจีนรวยกว่าฝรั่งเยอะมากแล้วตอนนี้คนจีนคือมาชอบคนไทยเยอะเขาบอกเขาอยากมีแฟนเป็นคนไทยแต่หน้าตาเขาก็จะเป็นแบบหน้าเด็กๆอ่ะคือหน้าอายุประมาณ30แต่หน้าเขาก็จะเด็กๆอารมณ์แบบหน้าตี๋เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแบบว่าเปลี่ยนเป้าหมายไปประเทศจีนก็ได้นะคะถ้าแบบหลายคนอาจจะต้องการความมั่นคงเนาะอันนี้คือเอมแนะนำนะเพราะว่าคนจีนเขาเป็นคนที่มีความขยันแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดเป็นประเทศที่แบบฉลาดบอกเลยฉลาดในเรื่องของการทำธุรกิจการค้าการอะไรต่างๆอ่ะคือดีแล้วก็ไม่ได้เหมือนแบบจีนสมัยก่อนที่แบบงกหรืออะไรนะนั่นไม่มีค่ะมันเป็นโลกแบบหลายเมื่อย้อนยุคมากแล้วแต่ว่าจีนปัจจุบันเนี้ยคือสายเปหนักมากเพราะอะไรเพื่อนเอมคบกับคนจีนเนี่ย1ปีเนี่ยเปคอนโดหลังละ10ล้านคือโอนไวด้วยค่ะโอนไวจ่ายไวรู้สึกชอบคือแบบได้เลยนะคะแบบเปหนักมากนะคะคนจีนเอมมีเพื่อนที่คบกับคนจีนแบบหลายคนไม่ว่าจะเป็นทั้งเป็นผู้หญิงหรือเป็นเกย์หรืออะไรต่อมีอะไรจากเดิมเขาก็เดินทางสายฝอนี่แหละไปมาเปลี่ยนเป็นสายจอสายจอคือสายจีนนะคะทุกคนก็จะเปลี่ยนเป็นสายจอเนาะโอเคนะคะสวัสดีค่ะโค้ชครบ7เดือนเขามาหาที่ไทยต้นเดือนมกราคมกำลังจะมาเดทอีกเดือนหน้าเขาส่งเสียเงินให้ทุกเดือนแต่ไม่มากคราวนี้เขาจะมาหาดูบ้านที่ไทยปรึกษาเรื่องอนาคตอะไรนะอ่านเพิ่มก่อนหวังว่าเขาจะจริงใจกับเรานะคะคือถ้าสมมติเนาะหลังจากเดทไปแล้วนะคะโดยส่วนใหญ่อันนี้จะเล่าให้ฟังหลังจากเดทไปแล้วมีการติดต่อจะมาหาอีกแล้วทุกอย่างคุณก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วเขาชอบในสิ่งที่คุณเป็นนะคะคือแล้วบวกกับการที่เขาแบบให้ใช้จ่ายคือไม่มากมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเชื่อไหมฝรั่งบางคนรวยแต่ว่าไม่ให้เงินก็มีสำหรับฝรั่งที่เข้าใจนะการให้แบบซัพพอร์ตอะไรต่างๆคนที่เขาเข้าใจอ่ะเขาเข้าใจว่าเขาให้เพราะเขารู้สึกรักผู้หญิงคนนี้อยากให้ผู้หญิงคนนี้แบบมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้คิดนะว่าเอาเงินให้ผู้หญิงแล้วแบบโง่หรือเปล่าอันนี้เอมฟังจากฝรั่งนะเพราะเขาเข้าใจอยู่แล้วว่าการให้เงินมันก็เหมือนการเทคแคร์การดูแลการใส่ใจในขณะที่เขาไม่ได้อยู่ณที่นี้หรือเผชิญปัญหากับคุณหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เขาทำได้คือการส่งเงินให้อันนี้คือผู้ชายที่รักแล้วก็เข้าใจนะคะให้แบบซัพพอร์ตจริงๆสิ่งที่ผู้ชายทำได้นะก็คือการให้แบบนี้แหละแต่ผู้ชายบางคนก็จะคิดว่านี่มันยุคไหนแล้วก็ยังจะแบบมาขอเงินผู้ชายไม่รู้จักทำงานหรือไงคือส่วนใหญ่คนที่พูดแบบนี้คือคนที่ไม่เคยโดนผู้ชายเปเอาเองบอกเลยนะไม่เคยโดนผู้ชายเปทุกคนน่ะมีความคาดหวังอยู่แล้วเนาะจะให้มากหรือน้อยเราไม่ได้คาดหวังแต่มันจะหมายถึงน้ำใจอะว่าเฮ้ยเขารักเราเขาแบบให้ของขวัญเหมือนเราได้ของขวัญน่ะต่อให้จะเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆเป็นขนมปัง5บาทน่ะเรายังรู้สึกดีเลยมันเป็นแบบน้ำใจอ่ะที่ผู้ชายที่เรารู้สึกดีด้วยที่เขาแบบดูแลเรามันจะเป็นการการันตีว่าถ้าเราแบบอยู่กับคนนี้เขาจะไม่มีวันที่แบบทอดทิ้งเราเขาคงจะดูแลเราต่อให้เราจะไม่มีงานทำนะช่วงนึงเขาก็สามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้นะคะเพราะฉะนั้นแบบไม่ต้องคิดเยอะก็สิ่งที่สำคัญคือซื่อสัตย์ในความรักแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดน่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าปล่อยให้เขาคิดเอง
เพราะฝรั่งเนี่ยเขาก็จะแบบไม่เข้าใจในปฏิกิริยาของคุณบางครั้งเนาะผู้หญิงไทยจะชอบแบบงอนชอบแบบว่าให้เขารู้เองโดยอัตโนมัติฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจนะคะมีอะไรคือให้บอกให้เคลียร์ตรงๆไม่ต้องให้เขาคิดเองเพราะเขาไม่รู้เรื่องนะคะเขาจะไม่รู้เรื่องแล้วเขาอ่านเดาอารมณ์คุณไม่ถูกด้วยเนาะอันนี้คือจากประสบการณ์การมีแฟนฝรั่งนะคะโอเคต่อไปข้อที่4ผู้ชายที่เขาข้างรักอะแล้วเขาชอบคุณนะคะเขาจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับแฟนนะอันเนี้ยคือจะมีผู้ชายประเภทหนึ่งที่ชอบออกคำสั่งอยากให้แฟนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้แฟนทำนั่นทำนี่คือบงการชีวิตทุกอย่างอันนี้อ่ะเหมือนจะห่วงใยคุณนะในช่วงแรกเหมือนจะห่วงใยเหมือนจะดูแลคุณดีแต่ถ้าคุณลองคบไปแบบระยะยาวแบบลองเทอมจะกลายเป็นผู้ชายที่ชอบคล้ายๆเป็นแนว controlling อ่ะคอยสั่งคอยบงการชีวิตคุณอันนู้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนั้นก็ไม่ดีเวลาคุณอยู่ไปเรื่อยๆค่ะจากเรื่องที่เล็กๆคอยพูดนิดๆเนาะพอปัญหาสะสมใหญ่ๆขึ้นอ่ะมันจะกลายเป็นความอึดอัดนะคะเพราะว่ามันมีหลายคนโดนแล้วแต่ทีนี้ถ้าผู้ชายที่เขาแบบโอเคอ่ะเขาจะให้พื้นที่ส่วนตัวกับคุณพื้นที่หมายถึงว่าทุกคนเนาะในการที่เราคบกับฝรั่งอ่ะเขาจะมีสเปซของตัวเองมีช่วงเวลาของตัวเองขณะเดียวกันถึงแม้เขาจะมีคุณเป็นแฟนแล้วก็ช่างนะคะเอมยกตัวอย่างสมมุติว่าฝรั่งคนนึงมีความต้องการที่หลงรักกีฬาตีกอล์ฟมากๆแล้วคุณคบกับผู้ชายคนนี้ใช่ไหมโดยปกติผู้ชายคนนี้เขาจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวคือเขาจะไปตีกอล์ฟอาทิตย์ละ3ครั้งหรือ4ครั้งซึ่งครั้งหนึ่งเขาอาจจะไปชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงนะคะอันนี้เพราะมันเป็นกีฬาที่เขารักเป็นชีวิตจิตใจวันดีคืนดีคุณบอกว่าคุณแบบอุ๊ยฉันอยากจะไปด้วยบางคนเขาไม่โอเคคือเขาไปตีกอล์ฟเขาก็ไปตีกอล์ฟจริงๆไปลงสนามไปอะไรแบบสบายใจบางคนเห็นเขาไปบ่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาไทยแทนที่จะอยู่กับฉันแทนที่จะมาเดทกันแล้วก็หายไปพออย่างนั้นคุณก็แบบโกรธรู้สึกไม่พอใจที่เขาแบบออกไปอย่างเงี้ยคือไม่ได้ถ้าแบบนี้คืออารมณ์ว่าเราจะไปลุกล้ำแบบพื้นที่ส่วนตัวเขาแล้วนะผู้ชายบางคนชอบมีพื้นที่ส่วนตัวคือมีทุกคนจะมีเนาะคุณก็มีเวลาของคุณเขาก็มีเวลาของเขาแล้วก็มีเวลาร่วมกันนะคะฝรั่งเนี่ยจะยึดอันเนี้ยเยอะมากๆนะคะอย่างเอมเองก็เป็นผู้หญิงที่มีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองไม่ใช่ว่าถ้ามีแฟนจะมาตามติดเอมตลอดไม่ได้เพราะเอมมีงานมีอะไรแบบทำเยอะมากเลยนะคะแล้วก็คือทุกคนต้องแบ่งอะโอเคถ้าเขาไปตรงนี้เราก็ไม่ได้ห่วงแค่บอกว่าเออจะไปแบบนี้นะก็คือปล่อยเขาไปเลยเดี๋ยวเขาก็กลับมาค่ะอันนี้คือฝรั่งเนาะแต่ว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่แล้วโดยเฉพาะถ้ามีแฟนหน้าตาดีๆแล้วแฟนแบบไม่ได้พกคุณไปด้วยบางครั้งแฟนออกไปข้างนอกแล้วแฟนไม่ได้พาคุณไปด้วยแรกๆไม่เท่าไหร่แต่พอนานๆไปขึ้นจะเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะมันไปไหนเนี่ยไปหาคนอื่นหรือเปล่าคือความคิดลบเริ่มมาพอคิดลบเริ่มมาจินตนาการเริ่มไปคืออารมณ์ว่าคือมโนเองนะคะพอแฟนกลับมาทำแบบบึ้งตึงใส่ทำหน้าแบบไม่พอใจโกรธแฟนก็งงว่าเป็นอะไรนะคะสุดท้ายคือคุณจินตนาการเรื่องทั้งหมดเองแล้วจากนั้นพอเป็นแบบนี้เรื่อยๆผู้ชายจะรู้สึกอึดอัดแล้วก็ผู้ชายก็จะไปค่ะทั้งหมดทั้งมวลคือเกิดจากคุณที่ไม่เข้าใจว่าคนทุกคนต้องมีสเปซมีพื้นที่ส่วนตัวฝอเช่นกันแล้วคุณเองก็เช่นกันนะคะอันนี้คือเราต้องแบบเคารพซึ่งกันและกันเนาะขอบคุณสำหรับคำแนะนำยินดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบุ๋มนะคะหลังจากคบกันมา4เดือนบอกจะให้เงินเราเขาจริงใจไหมคะโค้ชหลังจากคบกันมา4เดือนจะให้เงินคือเอมอยากให้ดูแบบนี้เนาะเรื่องเงินนะคะอันนี้เป็นปัญหาหลักนะเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันสำหรับคนไทยกับฝรั่งเพราะว่าบางครั้งคือเข้าใจค่ะว่าเราอ่ะก็ต้องการอยากให้แฟนซัพพอร์ตทีนี้เราก็ต้องเข้าใจหัวอกผู้ชายด้วยเนาะผู้ชายบางคนจะติดภาพเดิมหรือติดจากคำที่หลายๆคนพูดใส่หูเขาเหมือนเดิมว่าเวลาคบกับแฟนที่เป็นคนไทยอ่ะ
ระวังนะระวังจะโดนสูบเงินระวังเจอพวกขุดทองคุณเห็นไหมที่เขียนไว้ในโปรไฟล์บางคนเข้าใจแบบนี้เลยนะคือเขาแบบจะมาเอาเงิน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 อะไรแบบเนี้ยบางคนก็คืออันนี้ขึ้นสมองเลยผู้ชายบางคนนะคะแต่ทีนี้เนาะโดยปกติถ้าเกิดหนึ่งเป็นคนที่คุณรักแล้วเขาก็รักคุณตอนเอมคบกับแฟนช่วงแรกๆอ่ะแฟนไม่ได้เปอะไรเลยไม่ได้ให้อะไรเลยเจอกันวันแรกเนี่ยคืองกมากนะคะไปกินอะไรที่แบบว่าธรรมดามากแต่เราก็แบบไม่ได้อะไรเพราะเราก็ธรรมดาอยู่แล้วไงนะคะคือธรรมดาอารมณ์ที่แบบว่าคือกินข้างทางอะไรไปอย่างนั้นอะทุกคนเข้าใจไหมคะแล้วก็ไม่ได้ปงไม่ได้เปอะไรใดๆเลยทั้งสิ้นแต่พอคบไปแล้วมันรู้สึกผูกพันแล้วรักกันมากขึ้นอะจากนั้นคือไม่ได้ร้องขอเขาให้เองแล้วทีเนี้ยพอเขาให้เองแล้ววันดีคืนดีเราอยากได้แล้วเราเอ่ยปากว่าเนี่ยฉันแบบไม่ได้พกเงินมาเลยขอเงินหน่อย 5,000 ติ๊งโอนไวมากภายใน1นาทีส่งเลขบัญชีไปคือเข้ามาเลยไม่ได้แบบพูดเยอะมากขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะคะขอเท่าไหร่ได้เท่านั้นแล้วก็คือเปแต่บางคนเนาะเขาจะเปไปจากเรื่องอื่นๆแต่ถ้าเขารับปากแล้วว่าจะให้เงินเขาเป็นคนพูดเองนะเราไม่ได้พูดแล้วทีนี้เขาไม่ได้ทำตามสิ่งที่เขาพูดก็ต้องดูก่อนนะคะมันจะมีผู้ชายประเภทหนึ่งที่เวลาที่อยากให้คุณทำอะไรอ่ะจะเหมือนเอาเรื่องเงินมาล่อย่างเช่นที่รักฉันอยากเห็นคุณแบบใส่ชุดแบบเซ็กซี่ให้ดูหน่อยเพราะถ้าคุณใส่มาให้อ่ะฉันจะส่งค่าขนมไปให้คุณแบบสัก 2-3 หมื่นอันนี้คือค่าขนมสมมุติว่าเขาพูดแบบนี้นะคะทีนี้พอคุณไม่ส่งก็คือไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมุติบางทีอยู่ๆบอกว่าส่งแบบเลขบัญชีมาหน่อยเดี๋ยวโอนเงินให้แล้วพอคุณส่งไปส่งสวิปโค้ดอะไรต่างๆปกติเนาะแล้วก็ไม่โอนมาแสดงว่าผู้ชายอันเนี้ยเป็นคนประเภทที่เจ้าเล่ห์ต้องดูดีๆว่าผู้ชายที่คุยอยู่เป็นประเภทไหนเป็นคนจริงหรือคนเจ้าเล่ห์หรือว่าคนกะล่อนเพราะบางคนเนี่ยคือพูดจะให้แต่ก็ไม่ทำในสิ่งที่พูดสังเกตค่ะคือผู้ชายเนาะพูดจะให้นู่นนี่นั่นรับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะไม่ทำอันนี้ต้องสังเกตดูดีๆแล้วพิจารณาเนาะถ้ามันมีหลายเรื่องที่มันคล้ายๆกันน่ะจากถ้าเป็นเอมนะเอมว่าเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าในอนาคตนะคะสมมุติคบกับคุณอยู่อาจจะยังไม่แต่งงานอาจจะเป็นคู่พาร์ทเนอร์กันเนาะ1ปี2 3ปีอยู่บางคนฉันก็อยู่กับผู้ชายมา3 4ปีแล้วไม่มีใครมาเอาจากฉันไปได้หรอกคือคุณไม่รู้หรอกว่าในขณะที่อยู่กับคุณมันก็อ่อนแบบเป๊ปเดทแล้วพอเจอคนที่ถูกใจก็คือทิ้งไปเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเยอะมากโดยเฉพาะฝอที่อยู่ไทยบอกไว้ก่อนจริงนะคะคือเยอะมากแล้วก็หลายคนก็โอ้แฮปปี้ฉันมีแฟนฝรั่งแล้วแล้วแต่นะว่าแต่ละคนจะใช้ชีวิตแบบคบกันยังไงแต่ถ้าสำหรับเอมนะคะถ้าจะคบใครแบบจริงจังเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรการันตีให้เราด้วยนะถ้าเราจะไปเสียเวลาหรือว่าอยู่กับเขาแบบ1 2 3 4 5ปีนานขนาดนั้นน่ะต้องมีการใช้ชีวิตหรือทุกอย่างแบบโอเคนะแต่ถ้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เฉยๆเอมไม่โอเคเพราะเอมไม่ใช่สไตล์นั้นสไตล์ที่จะต้องมาอยู่เป็นพาร์ทเนอร์แบบอยู่ไปก่อนไม่ต้องอะไรนู่นนี่นั่นกันมากก็คืออยู่ด้วยกันรักกันแต่ถ้าวันดีคืนดีแล้วเข้าไปล่ะแล้วเสียเวลาฉันเสียเวลามากแทนที่ฉันจะได้เจอคนที่ดีแล้วแบบมีอนาคตเนาะยิ่งถ้าไม่มีอะไรผูกมัดอะไรแบบเนี้ยค่ะง่ายมากมีผู้ชายคนนึงนะทุกคนเป็นคนอังกฤษเนาะตอนนั้นเอมอยู่คอนโดที่กรุงเทพค่ะเอมก็เข้าเว็บแบบไทยเฟิร์ตติ้งนะคะเล่นแชทไปตึ้งเอก็มาดันเจอผู้ชายคนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ปรากฏว่าอยู่คอนโดเดียวกันขอบคุณค่ะโค้ชที่ให้คำแนะนำคือแล้วแต่ค่ะอันนี้คือเอมแนะนำในมุมมองของเอมไงว่าเอมไม่โอเคแต่ว่าถ้าเป็นมุมมองบางคนเขาอาจจะแฮปปี้ในการอยู่เป็นพาร์ทเนอร์ก็ได้นะเนาะแต่ว่ามันแล้วแต่คนไงคะแต่ว่าสไตล์เอมอ่ะเอมไม่โอเคเหมือนแฟนเก่าเอมอ่ะ
คือเอมถามแบบเธอจริงจังไหมเนี่ยครั้งแรกที่คุยกันบอกจริงจังฉันอยากแต่งงานฉันนู่นนี่นั่นทีนี้ฉันเอมก็คบมาถึง1ปี6เดือนก็ถามเอ๊ะเธอแพนแบบเราว่ายังไงอ่ะก็บอกเออดูไปก่อนเดี๋ยวปีหน้าเรานู่นนี่นั่นนะนี่จะ2ปีแล้วนะเธอแพนเธอแพนเราเธอคิดว่าเราแบบควรจะแพนกันยังไงเอมจะเป็นคนที่ประเภทว่าพอถึงช่วงจังหวะนึงเอมจะถามพอถึงช่วงนั้นใช่ไหมคะพอประมาณช่วงจะใกล้2ปีอ่ะเขาก็บอกเลยว่าตอนนี้เขายังไม่คิดพอพูดคำนั้นมาเท่านั้นแหละยังไม่คิดเอมในใจแล้วถ้าไม่คิดเอมก็คือไปแต่ก่อนจะไปนี่คือมันไม่ได้ง่ายนะทุกคนมันยากมากๆกับการที่แบบหนึ่งไม่ได้ทะเลาะกันรักกันเพียงแต่เป้าหมายอนาคตไม่เหมือนกันไม่ตรงกันเหมือนกับการว่าเราจะต้องหักดิบแล้วทิ้งออกมาคือทั้งหมดลองคิดดูดิความผูกพันแบบเยอะมากทุกแบบทุกพื้นที่ในประเทศไทยนี่คือแบบว่าภาพความทรงจำสถานที่ไปเที่ยวนี่แทบจะทุกที่นะคะในกรุงเทพสถานที่ที่ไปนี่คือแทบจะใช่หมดนะคะทุกที่แอร์เรียนแลนด์มาร์คที่สำคัญนะคะมันมีอะไรที่แบบความทรงจำเยอะมากแต่พอพูดคำนั้นมาแบบเออฉันยังไม่ได้คิดพอยังไม่ได้คิดเรานับดูเช็คตัวเองเลยเอมก็นับดูฉันแบบถ้าไม่คิดอ่ะวันนี้ไม่คิดวันต่อไปก็คงไม่คิดแล้วล่ะถ้าดูแบบนี้แล้วอ่ะคือเอมก็หักดิบตัวเองพยายามแบบไม่คุยไม่อะไรแต่พอไม่คุยใช่ไหมเขาก็ส่งข้อความตึ้งตึ้งตึ้งแยกตัวตีตัวออกห่างเลยนะห่างแล้วก็หายแล้วก็คือหายเลยไม่ได้บล็อกไม่อะไรนะคะเพราะเป็นคนที่ใจแข็งออกก็คือออกมาเลยแต่ว่ามันไม่ได้ออกง่ายขนาดนั้นก็คือใช้เวลาอยู่เหมือนกันใช้เวลาอยู่เหมือนกันแล้วสักพักจนแบบว่าเริ่มชินอะไรอย่างเงี้ยคือการออกได้ก็คือเอมต้องแบบเชื่อไหมว่ามีช่วงนึงที่แบบแรกๆตอนนั้นเลยเนาะต้องไปหาแบบนักจิตวิทยาเลยอะหนักค่ะหนักแล้วก็เรียนรู้ปรับเรื่อง mindset อะไรต่างๆเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึก strong ในการที่จะ move on แล้วทำให้ใจเราเข้มแข็งเนาะข้างนอกมันไม่ได้เป็นไรเนาะมันไม่ได้บาดเจ็บอะไรนะแต่ว่าเพียงแต่ข้างในอะแค่บางเรื่องที่มันไม่เวิร์กมันสะเทือนใจแล้วเราแบบสุดไปเลยนะทุกอย่างหน้าที่การงานการงานทุกอย่างดาวลงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องแบบพยุงใจตัวเองแบบให้ไหวยิ่งผูกพันเยอะแล้วการออกมาโดยไม่ได้ทะเลาะกันไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นแต่แค่เป้าหมายไม่เหมือนกันมันก็ไม่เสียเวลาแล้วเอมอะจริงเป้าหมายไม่เหมือนกันไม่เสียเวลาไม่ตอบโจทย์เอมแบบไม่เสียเวลาแล้วเพราะว่ายังไงก็ไปด้วยกันไม่รอดทีนี้กลับมาเรื่องของผู้ชายคนนึงเนาะผู้ชายคนนั้นน่ะคบกับแฟนประมาณ5ปีแล้วค่ะแล้วเขาก็มาหาแฟนทุกครั้งแทบทุกปีตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันใน IG อยู่นะคะตอนนั้นเนาะเอมก็เข้าในเว็บนั่นแหละตอนนั้นเอมอยู่คอนโดที่กรุงเทพนะคะเอมก็ปัดแบบปัดเว็บหาคู่อะง่ายๆเว็บหาคู่แล้วเขาก็มาทักเนาะเอมก็ถามเขาแบบชื่ออะไรอะไรยังไงแรกๆนางก็โกหกนะคะนางโกหกว่านางอยู่แถวสำโรงนู่นอยู่แถวสำโรงไกลๆนู่นก็คือคุยแล้วก็นางก็บอกว่านางอ่ะมาเที่ยวกับเพื่อนแต่ว่ามีแฟนแล้วนะอยู่กับแฟนแต่แฟนไม่อยู่แฟนไปทำงานนะคะแฟนไปทำงานแต่ว่ามาทักแชทคุยกับดิฉันอยู่นะคะก็คืองงแล้วก็แชทมาหาเขาก็ถามเอมว่าอยู่คอนโดอะไรเอมก็บอกชื่อคอนโดนี้เขาก็อึ้งสตันไปนิดนึงเขาก็บอกว่าอ๋อคุยไปสักพักนึงประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปฉันจะบอกความจริงเธอฉันก็อยู่คอนโดเดียวกับเธออยู่ชั้นไหนปรากฏว่าห่างกันแค่1ชั้นสมมุติเนาะเอมอยู่ชั้น6เขาอยู่ชั้น7อย่างเงี้ยคือเดินลงบันไดเลื่อนมาก็เจอกันแล้วนี่คือความโลกกลมนะคะทีนี้เนาะพอมาเจอกันปุ๊บนะคะเขามาเจอนะคะคือก็มาเจอเราไม่ได้คิดอะไรเขาก็แบบว่ามาเจอนู่นนี่นั่นคือฉันแบบอยากเจอเธออ่ะเขาก็มาเจอเองเพราะว่ามันอยู่แบบลงบันไดมาก็เจอกันแล้วไงคะคือประเด็นคือนางมีแฟนอยู่แล้วแล้วแฟนก็คือไปทำงานเนาะทีนี้พอมาเจอใช่ไหมคะเจอแล้วพอแฟนไม่อยู่วันต่อมาจะชวนเราไปกินข้าวจะชวนเราไปกินผัดกะเพราไปเดินเอ็มคอเทียไปนู่นนี่นั่นก็คิดเฮ้ยมันไม่ใช่ปะวะคือพอแฟนไม่อยู่จะมาชวนฉันแล้วก็บอกว่าเอ้ยตื่นเต้นทุกครั้งแบบมาเจอรู้สึกชอบจนตอนนั้นน่ะ
เวลาที่แบบว่าเดินทุกคนเข้าใจไหมในคอนโดเนาะมันจะมีช่วงเวลาที่คือเดินสวนกันน่ะเขาแบบหลบหน้าเขากลัวแฟนเขาสงสัยนู่นนี่นะเอมก็มองไปแบบนี้คือเราไม่ได้คิดอะไรไงแล้วก็บอกว่าเธออย่าบอกแฟนฉันนะแต่เอมก็ไม่ได้ไปกินคงเป็นข้าวกับเขานะคะแต่ช่วงหลังๆอ่ะเขาก็พยายามแบบเหมือนจะทะเลาะ กับแฟนเราก็เลยแบบเอ้ยไม่ควรที่จะไปยุ่งแล้วก็มีช่วงนึงที่จากนั้นอ่ะเขาก็ไปอังกฤษแล้วแฟนเขาก็ไปเยี่ยมที่อังกฤษแล้วก็มันจะติดช่วงโควิดที่ไม่สามารถกลับมาได้ในระหว่างที่อยู่อังกฤษก็ยังมาแอบแชทคุยกับเราอีกแต่เอมคือไม่ได้คุยแล้วทีนี้พอจะมาไทยจะมานัดเจออีกเอมก็บอกว่าเออฉันไม่ไปฉันไม่ว่างนู่นนี่นั่นนะคะเราคือคิดกับเขาแค่เพื่อนแต่เขาอะไม่ได้คิดแค่เพื่อนแล้วจากนั้นเขาก็เงียบหายไป1ปีผ่านไปเอามีลูกแล้วนะคะเอมก็ไปกดถูกใจแล้วเขาก็แบบส่งข้อความมาทักแบบเขินๆทุกคนนึกออกไหมว่ามันจะมีบางคนแล้วคู่นี้เขาไม่ได้แต่งงานกันนะคะเรื่องของเรื่องที่เอมเล่าเนี่ยเอมถามว่าทำไมเธอไม่แต่งงานกับผู้หญิงล่ะแฟนเธอเคยถามไหมว่าเขาอยากแต่งงานเขาบอกว่าแฟนเคยถามว่าอยากแต่งงานแต่ฉันเลือกที่จะไม่แต่งไม่แต่งเพราะขณะที่เธอมาเจอฉันอ่ะเธอยังจะคิดแอบนอกใจแฟนเธอเลยเธอยังจะมาเจาะแจ้คุยกับฉันถ้าสมมติว่าเอมคิดในใจเนาะถ้าสมมติว่าฉันไปเล่นด้วยกับเธอเธอก็จะทิ้งแฟนเธอสิหรือเธออาจจะไม่ทิ้งแฟนเธอก็ได้แต่เธอก็คือไม่ซื่อสัตย์กับแฟนเธอแล้วเก็ตไหมคะดังนั้นคือเอมถามเขาว่าแล้วทำไมไม่แต่งเขาบอกว่าจะแต่งทำไมล่ะพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้แต่งเขาก็รักกันจนแก่เท่าแล้วก็มีฉันก็คือไม่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีอะไรผูกมัดน่ะแล้วถ้าสมมุติว่าผู้ชายรู้สึกไม่มีความรักกับคุณแล้วหรือว่ากับผู้หญิงคนนั้นแล้วหรือเบื่อแล้วหรือเจอคนอื่นแล้วขณะเขาแบบมาจากอังกฤษนะคะอยู่ห้องของผู้หญิงอยู่คอนโดของผู้หญิงเขาก็ยังมาออนไลน์เข้าเว็บเดททุกคนคิดดูดิแต่ตอนนี้เขาก็คงเป็นคนดีแล้วแหละเพราะเขามีลูกแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อะไรเลยเนาะเขาก็เป็นคนดีของเขาแต่ว่ามันก็จะมีบางช่วงที่อาจจะทำให้มันเกิดความพลั้งเผลอแล้วทีเนี้ยผู้หญิงอะเนาะด้วยความที่ผูกพันอยู่กันมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเสียความรู้สึกนะคะก็จะมีหลายคู่มากๆเลยที่อยู่แบบเป็นพาร์ทเนอร์ผู้ชายอังกฤษบางคนเขาก็จะมีตรรกะคิดแบบนี้แล้วแต่ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ว่าแค่ดูว่าถ้าวันนึงเนาะแล้วเราอยู่ผ่านไปเรื่อยๆๆๆเนี่ยแล้วถ้าสมมุติเขาไม่ได้ซื่อสัตย์กับเราอะบางประเทศอะถ้าสมมุติไม่ได้แต่งงานหรือไม่ได้จดทะเบียนด้วยความที่ไม่ได้ซื่อสัตย์ก็สามารถฟ้องร้องค่าเสียเวลาค่าอะไรได้นะคะบางประเทศซึ่งแต่อันนี้คุณก็ต้องรู้กฎหมายในนั้นแล้วคือสืบด้วยแต่บางคนคือไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็มีซึ่งก็จะมีผู้หญิงบางกลุ่มเวลาไปอยู่ต่างประเทศแล้วอะก็ไม่ค่อยอยากเรียนรู้ไม่ค่อยอยากเรียนภาษาของประเทศนั้นๆเพราะคิดว่ามันยากไม่ค่อยอยากเรียนแต่ทีนี้พอว่าไม่ค่อยอยากเรียนคือเราไม่รู้เนาะว่าเราจะได้แฟนใช้ภาษาอะไรแต่จริงๆถ้าเรารู้ถ้าเราเลือกเราก็จะรู้ค่ะว่าคุณจะเอาทำมาสเตอร์ลิสต์คุณเอาแฟนประเทศไหนบางคนเขาเป็นแฟนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษบางคนใช้ฝรั่งเศสบางคนใช้เยอรมันบางคนใช้ภาษาฟินนิกหรืออะไรก็ว่าไปค่ะมันต่างกันมากเลยเพียงแค่ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นน่ะคืออยากจะแนะนำให้คุณควรเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพื่อใครเพื่อตัวเองเพื่อความอยู่รอดของตัวเองเวลาที่พูดภาษาอังกฤษได้แน่นอนว่าตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคุยเก่งคุยเป็นเลือกใครก็ได้แต่ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้เอมสังเกตตัวเองนะเราก็จะไม่มีความมั่นใจเลือกใครก็ไม่ได้แทนที่จะอยากได้หนุ่มๆหล่อๆหุ่นดีๆแซ่บๆดีๆอะไรอย่างเงี้ยเอากลายเป็นแบบว่าโอ๊ยคืออันนี้ฉันก็ไม่ชอบเท่าไหร่หรอกแต่บังเอิญว่าเขาเป็นคนเดียวที่คุยกับฉันเหมือนเอมตอนนั้นอะเขาเป็นคนเดียวที่คุยกับฉันคนอื่นไม่คุยกับฉันเลยที่ไหนได้คือฉันคุยไม่รู้เรื่องนะคะที่ไหนได้คือฉันคุยไม่รู้เรื่อง
ฉันเลยต้องมาคุยกับคนนี้นะคะพอคุยกับคนนี้แล้วพอฉันเริ่มเก่งขึ้นเนาะเรารู้เลยว่าโอ๊ยแล้วกูมันจะมาคุยกับคนนี้ตั้งแต่แรกทำไมแทนที่จะรู้ว่าเข้าวงการสายฝอไปพัฒนาตัวเองดีกว่าเพราะเรายังเด็กเรายังอะไรต่อมีอะไรแบบเยอะนะคะอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดนะคะทุกคนเนาะโอเคนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงนะคะข้อที่4คือผู้ชายที่ข้างรักคุณเนี่ยเขาจะต้องรักในสิ่งที่เป็นคุณยอมรับอะไรที่ปมด้อยของคุณได้คือเราต้องเข้าใจเลยเนาะว่าคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครที่เพอร์เฟค 100% ไม่มีใครแบบหล่อรวยเลิศทุกอย่างเพอร์เฟคตลอดเลยเราทุกคนนะคะล้วนแล้วแต่จะมีด้านในที่บางครั้งเราอาจจะไม่ชอบในด้านที่เราเป็นก็ได้แต่ว่าเขาอะรับได้ในสิ่งที่เราเป็นเขารับได้ในแบบนิสัยเราเขารับได้ในบางเรื่องแล้วถึงทำให้แบบคบกันมาอยู่ได้ยาวนานอันนี้คือผู้ชายที่โอเครักในสิ่งที่คุณเป็นผู้ชายบางคนฝรั่งนะเข้ามาหาคุณปุ๊บเนี่ยฉันอยากให้คุณทำสีผมนี้ฉันอยากให้คุณตัดผมทรงนี้ฉันอยากให้คุณใส่ชุดเซ็กซี่แบบนี้ฉันจะซื้อชุดเซ็กซี่แบบนี้ไปให้คุณคือจัดระเบียบฉันชอบให้คุณใส่สีแบบนี้ฉันชอบให้คุณใส่กางเกงสั้นฉันอยากให้คุณแบบแต่งตัวเซ็กซี่ทั้งที่บางครั้งเนาะคือผู้หญิงที่จะมีแฟนฝรั่งเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบที่จะแต่งตัวเซ็กซี่นะฝรั่งบางคนก็ไม่ได้ชอบให้แฟนตัวเองแต่งตัวเซ็กซี่หรือว่าโป๊หรือแบบว่าใส่สั้นๆนะคะมันไม่ได้เหมือนกันหรือว่ามันไม่จำเป็นทุกคนเนาะหนึ่งมันขึ้นอยู่กับความชอบเอมเองไม่ได้เป็นคนที่เซ็กซี่นะคะอาจจะใส่เป็นบางครั้งแต่ว่าไม่ได้ขนาดแบบเซ็กซี่เหมือนสาวแบบรุ่นพี่อะไรแบบนี้คือหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนอะไรแบบนี้นะคะแต่ก็คือเป็นสไตล์ของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเจอผู้ชายที่มาคอยจัดแจงชีวิตคุณเยอะขนาดเนี้ยถ้ายังไม่ได้คบกันหรือยังไม่ได้แต่งงานหรืออะไรนะให้ดูไปก่อนเพราะผู้ชายที่จัดแจงชีวิตคนอื่นเยอะขนาดนี้ค่ะอารมณ์แบบว่าเหมือนเขามาชอบเราแต่พยายามเปลี่ยนแปลงเราในสิ่งที่เราเองก็ไม่ค่อยชอบพอเปลี่ยนในสิ่งที่คุณไม่ค่อยชอบแรกๆคุณอาจจะโอเคได้อยู่แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันไม่ได้เป็นธรรมชาติของตัวคุณน่ะคุณจะรู้สึกไม่แฮปปี้แล้วมันจะไม่โอเคนะคะมันจะไม่เวิร์คคือเราเองจะไม่มีความสุขจะคบกับใครก็แล้วแต่เอมแนะนำให้คุณน่ะคบแล้วคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกมีความสุขเคารพตัวเองอย่าคบเพราะว่าตอนนี้ฉันเลือกคนนี้เพราะว่ามันไม่มีใครเข้ามาแล้วค่ะโค้ชขามันไม่มีใครเข้ามาในชีวิตแล้วมันไม่จริงค่ะมันจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณตลอดทุกครั้งต่อให้คุณจะจบกับคนนี้ไปตราบใดที่คุณยังอยากจะมีคนรักอยากมีความรักนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณแบบบูชาหินหยกมงคลเนาะเอาจริงๆนะอันนี้เน้นในเรื่องของความรักแต่ว่าเส้นนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความรักนะคะเกี่ยวกับการเงินเดี๋ยวจะโชว์เรื่องของความรักให้ดูเนาะถ้าคุณบูชาหรือคุณไม่บูชาก็ได้คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วก็ได้ต่อให้คุณจะจบกับใครไปก็แล้วแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณน่ะยังโชคดีเรื่องความรักคุณจะมีความรักอีกครั้งคุณจะเจอแล้วสังเกตตัวเองให้ดีนะคะทุกช่วงชีวิตลองหาคำตอบให้กับตัวเองให้ดีๆว่าบางครั้งคุณอาจจะจบจากใครไปสักคนนึงซึ่งตอนนั้นคุณคิดว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วเข้ามาในชีวิตนะตอนนั้นอะแต่เขาหลุดมือคุณไปคุณอาจจะนึกเสียดายพอเวลาผ่านไปมาจังหวะนึงคุณจะเจอผู้ชายที่เหนือกว่าคนนั้นขึ้นมาอีกสเต็ปเวลาที่คุณโตขึ้นอันนี้จากตัวเอมเองการันตีได้เอมเคยคิดครั้งหนึ่งเนาะที่เอมพลาดจากคนนั้นเมื่อนานมาแล้วตอนเข้าวงการสายฝอใหม่ๆเป็นหนุ่มนักธุรกิจที่ทำโครงการอสังหาแล้วมาสร้างคอนโดอะไรที่ไทยตอนนั้นเอมยังคบกับแฟนคนอเมริกาอยู่นะคะแล้วเขาดันมาชอบเราแต่ตอนนั้นพอเรามีแฟนแล้วอะเราก็เหมือนแบบกำกำกึ่งๆเพราะตอนนั้นเป็นวันเกิดแฟนเอมพอดีเอมจะไปซื้อเค้กอยู่ที่สยามแล้วเขาก็พักอยู่ที่โรงแรมหรูๆตรงนั้นแหละซึ่งรู้ได้เลยว่าเขาเป็นไฮโซมากๆเลยอ่ะแม้กระทั่งที่พักของเขาอะค่ะคืนหนึ่งก็คือแบบว่าเป็นหมื่นสองหมื่นอะต่อคืนแล้วก็โปรไฟล์เขาคือแบบไม่ธรรมดามากๆเลย
นะคะแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เลือกเขาแล้วเขารู้เลยนะว่าเราแบบคือผู้ชายที่เขาฉลาดเขารู้เลยนะว่าเราแบบไม่ได้ชัดเจนไม่ได้อะไรเขาตัดเราทิ้งเลยคือไม่ได้ไปเลือกเขาหรอกเขาตัดเราทิ้งก่อนเขาตัดเราทิ้งก่อนนะคะคือเขาแค่สังเกตจากการคุยเพราะเขาก็ผ่านทุกอย่างมาเยอะแล้วเขาก็เลือกที่จะตัดเราทิ้งแต่พอมาถึงช่วงนั้นพอเลิกกับแฟนไปปุ๊บมาคิดในใจว่าน่าทำไมเราไม่เลือกเขานู่นนี่นั่นมันจะมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมาแต่พอเราโตผ่านไปช่วงนึงอ่ะมันจะโตขึ้นแล้วเจอคนที่ดีขึ้นตามสเต็ปจริงๆคุณไม่ต้องกลัวไม่ต้องเครียดไม่ต้องซีเรียสว่าใครคนไหนก็แล้วแต่ที่เดินออกจากชีวิตคุณไปนะตอนนี้คนที่เข้ามาคนถัดไปค่ะจะดีมากกว่าเดิมจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าตัวคุณเรียนรู้ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาแล้วเวลาคุณเรียนรู้ประสบการณ์เดิมที่ผ่านมาเหมือนกับการก้าวขึ้นบันไดคุณก้าวขึ้นไปชั้นที่สูงกว่าเดิมเท่ากับคุณโตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นประสบการณ์คุณมากขึ้นการมองของคุณจะเปลี่ยนไปนี่คือโลกแห่งความเป็นจริงดังนั้นพอการมองของคุณสูงขึ้นการมองของคุณเปลี่ยนไปคนที่เข้ามาชนในรัศมีที่มีพลังงานใกล้กันจะดึงดูดเข้ามาหากันเหมือนกับคุณอยู่บันไดชั้นที่7คนที่อยู่บันไดชั้นที่5เนี่ยจะขึ้นมาหาคุณยากมากนะเขาจะขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อเขาจะพัฒนาตัวเองให้มันเท่ากับคุณคุณถึงจะมาจูนกันแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เรียนรู้จากประสบการณ์เดิมมาแล้วคุณอาจจะอยู่บันไดขั้นที่6ก่อนหน้านี้แล้วคุณเรียนรู้ประสบการณ์เดิมไต่ขึ้นมาชั้นที่7เพราะฉะนั้นแลนด์มาร์คหรือเป้าหมายที่คุณจะเจอในชีวิตคือคนระดับเดียวกันเอมถึงแนะนำคุณว่าถ้าคุณอยากได้คู่ระดับไหนให้พัฒนาตัวเองไปถึงคนระดับนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพัฒนาตัวเองไปไม่ถึงเหมือนเอมในเมื่อก่อนสรรหาอยากได้อุ้ยฉันอยากได้คนอย่างนั้นอย่างนี้ฉันอยากได้หนุ่มนักธุรกิจฉันชอบคนรวยคืออันนี้คือเอมเพ้อฝันมากในอดีตแต่มันเป็นเรื่องจริงทุกคนเพ้อฝันแล้วทีนี้ถามว่าเจอไหมเจอค่ะเพราะว่าอะไรมันคือแรงดึงดูดเราบ่นหาเราเรียกหาเราต้องการเราปรารถนาเราอยากได้เจอแต่ว่าพอมาเจอปุ๊บเอมเป็นคนระดับ3ผู้ชายคนนั้นเป็นคนระดับ7เขาอาจจะลงมาแป๊บนึงแล้วเขาก็มาดูว่าเอ้ยไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็ไปมันไม่มีเส้นขนานที่จะมาจูนกันเลยได้ทุกคนเห็นไหมพอไปก็ไปคนละทางแล้วพอไปมาปุ๊บพอมันไม่ถูกจริตกันหรือเรายังไม่เป็นคนระดับ7เท่าเขา1การคุยก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุยคนละภาษาและภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่หมายถึงว่าความเข้าใจในการรับสารไม่เหมือนกันคุณตีความหมายไปอีกแบบนึงเขาตีความหมายไปอีกแบบนึงพูดง่ายๆนะคะตอนที่คุณเป็นนักเรียนอยู่เนาะถ้านักเรียนระดับเดียวกันมาคุยกับคุณนะรู้เรื่องแต่พอด็อกเตอร์มาคุยกับคุณคุณไม่เข้าใจด็อกเตอร์แม่งพูดหาอะไรวะเรียนสูงแต่พูดไม่รู้เรื่องเลยปะคือจริงๆไม่ใช่เขาพูดไม่รู้เรื่องตัวเราอ่ะยังพัฒนาไปไม่ถึงเลเวลของเขาเราก็เลยไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาสื่อสารเราก็เลยไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนี่ถึงเป็นแบบว่าเรียกว่าคนละระดับอารมณ์ความรู้สึกก็ไม่เท่ากันคือพอผู้ชายมาเจอเอมตอนนั้นปุ๊บด้วยการที่เอมยังอยู่คนระดับ3แต่เขาระดับ7นะมันภาคออกจากกันก็โดนแยกออกอยู่ดีเพราะว่าเรายังพัฒนาไปไม่ถึงแต่ณวันนึงเนาะที่เอมเริ่มเรียนรู้แล้วไต่ตัวเองมาเรื่อยๆอ่ะมันไม่ต้องพยายามเลยค่ะมันก็ดึงดูดคนระดับใกล้เท่าที่เราโตขึ้นเท่าที่เราพัฒนาตัวเองโตขึ้นเหมือนภาษาอังกฤษของคุณนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มสื่อสารได้ดีขึ้นเริ่มใช้คำพูดที่ได้ดีขึ้นการคุยของคุณจะสมูทมันจะดึงดูดคนระดับใกล้กับคุณเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณพัฒนาตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่สำคัญของผู้หญิงนะคะไม่ใช่แค่การมองออกไปข้างนอกแต่ให้มองกลับเข้ามาในตัวเองว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จากเดิมถ้ามันทำให้เราดีขึ้นได้จากเดิมทำเพราะเวลาที่คุณดีขึ้นจากเดิม 1. สังคมคุณจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนคุณจะเปลี่ยนไม่ใช่ว่าทิ้งเพื่อนอะไรนะแต่หมายถึงสังคมจะเปลี่ยนเป็นสังคมที่ใกล้กันในสิ่งที่คุณพัฒนาตัวเองคุณเชื่อไหมเมื่อก่อนนะเอมไม่มีเพื่อนที่เป็นวงการอื่นเลยเอมมีเพื่อนมีแต่พยาบาลเ
ราะเอมเป็นพยาบาลและทำงานพยาบาลมีเพื่อนเป็นพยาบาลเป็นหมอแค่นี้ไม่รู้จักวงการอื่นเลยแต่พอเอมเริ่มมาเรียนรู้และพัฒนาเอมเริ่มรู้กว้างเอ้าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงแรมเพื่อนเป็นเจ้าของแบรนด์ดังเพื่อนเป็นเจ้าของบริษัทเพื่อนนำเข้าส่งออกสินค้าจากไทยไปต่างประเทศเฮ้ยพอเราเริ่มเรียนเราเริ่มเปิดกว้างขึ้นนะคะเรามีเพื่อนหลากหลายมิติทีนี้พอเพื่อนในประเทศไทยมีแล้วใช่ไหมด้วยการที่เราพัฒนาตัวเองไปอีกสเต็ปหนึ่งเราเจอเพื่อนต่างชาติอย่างเช่นเพื่อนมาจากเวียดนามที่เขามาเรียนคลาสเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนมาจากมาเลเซียเพื่อนมาจากที่อื่นกลายเป็นว่าคอนเนคชั่นเราอะกว้างขึ้นมิติในการมองเราเปลี่ยนไปแล้วเราแบบระดับเราก็เปลี่ยนขึ้นทุกคนเก็ทไหมที่เอมพูดอ่ะคือหมายถึงว่าสิ่งที่จะทำให้คุณเปลี่ยนไปได้สูงที่สุดคือการพัฒนาตัวเองแล้วเกี่ยวยังไงกับผู้ชายคะโค้ชขาผู้ชายที่เข้ามาก็จะเคารพคุณมากขึ้นแล้วผู้ชายที่เข้ามาก็จะเป็นระดับที่ใกล้กับคุณมากขึ้นทีเนี้ยคุณไม่ต้องแบบดิ้นรนหาแต่คุณใช้การดึงดูดเข้ามาคุณเข้าใจไหมคะแล้วก็ในเรื่องของหยกนะคะจะมีหลายๆคนเนาะที่บูชาไปในเรื่องของพลังงานอะไรพวกเนี้ยคือไม่สามารถที่จะแบบว่านั่นได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะมีพลังงานในตัวของเขาอยู่แล้วที่จะดึงดูดความโชคดีเข้ามาหาคุณถ้าคุณอยากจะสมหวังในเรื่องของความรักแล้วลำพังตัวคุณน่ะเราก็มีแบบของเราแค่เนี้ยตอนนี้มันก็ยังไม่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นมาได้อีกนะคะเอมแนะนำหยกเลยนะถ้าคุณอยากแบบสำเร็จในเรื่องของความรักคืออยากแบบมีคนเข้ามาหาเพิ่มมากขึ้นให้คุณลองแบบอธิษฐานกับหินหยกมงคลหรือแบบบูชาหรือว่าถ้าตอนนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่คุณอาจจะไม่ต้องบูชาหยกเอมไปก็ได้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถืออยู่ให้คุณลองแบบตั้งจิตอธิษฐานแล้วเชื่อในศรัทธาในสิ่งนั้นน่ะก็จะช่วยคุณได้เช่นกันนะคะเพราะว่าชีวิตของเราทุกคนน่ะจะพัฒนาขึ้นแล้วก็มีทิศทางตามสิ่งที่คุณเชื่อนะคะทุกคนโอเคเนาะอันนี้คือผู้ชายที่คลั่งรักนะคะทั้งหมดที่พูดมามันก็จะอาจจะมีนอกเรื่องไปบ้างนิดนึงเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกทีวันพรุ่งนี้นะคะเวลาจะเลือกฝรั่งต้องเป็นผู้หญิงที่ตัวเราเองจะต้องเป็นผู้หญิงที่พัฒนาตัวเองเพื่อได้เจอฝรั่งที่ดีถ้าคุณไม่พัฒนาอะไรคุณบอกโอ้ยฝรั่งหาง่ายมันหาง่ายจริงๆนะฝรั่งไม่ได้หายากแต่ฝรั่งที่มีคุณภาพจริงๆสิ่งที่คุณอยากได้ค่ะคุณก็ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพคือเอาจริงๆนะฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้หายากหรอกถ้าคุณจะเอาคนทั่วไปคุณไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งแชทหรือนั่งคุยเป็นแรมปีให้คุณไปแหล่งที่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ถึง1ชั่วโมงคุณก็ได้แล้วฝรั่งถ้าเราจะพูดแบบหยาบๆหรือเอาอะไรที่มันฉาบฉวยแต่ว่าเราอ่ะไม่อยากเอาตัวเองไปทำแบบนั้นไงเราอยากเจอคนที่ซื่อสัตย์อยากเจอคนที่จริงใจอยากเจอคนที่มาอยู่ด้วยกันไปตลอดอ่ะไม่ใช่ชีวิตที่จะไปแบบโอ้ไปท่องไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบใครมาก็ได้ถ้าทำแบบนั้นนะคะมันก็เหมือนกับการที่มันแล้วแต่เนาะมันแล้วแต่แบบคนชอบแต่คือเอมน่ะจะไม่ใช่แนวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือเอมแบบอยากเจอคนที่ดีเหมือนกับทุกคนที่อยากเจอคนที่ดีนั่นแหละเวลาที่เราอยากเจอคนที่ดีอ่ะเราต้องเป็นสิ่งนั้นเพราะว่าทุกอย่างมันคือพลังงานเวลาเราดีแล้วอ่ะเราก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีนึกให้ทุกคนนึกถึงการขึ้นบันไดอ่ะคุณอยู่บันไดที่เท่าไหร่คุณก็จะได้เจอคนชั้นนั้นถ้าคุณขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นอีกคุณก็ได้เจอคนชั้นที่สูงขึ้นอีกทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่คุณเลยว่าคุณจะยอมอยู่ชั้นไหนแล้วคุณจะเลือกชั้นไหนที่คุณแบบแฮปปี้ที่สุดกับชีวิตคุณแล้วอะเพราะว่าชีวิตมันจะมีเพิ่มขึ้นแล้วถ้าใครมีแฟนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแฟนเปลี่ยนไปค่ะโค้ชขาเขาไม่เหมือนเดิมนู่นนี่นั่นคุณจงรู้ไว้เลยนะว่าทุกวันนี้มันไม่มีใครเหมือนเดิมไม่ใช่ทุกวันนี้แล้วมันมีตั้งนานแล้วค่ะมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมต้นไม้ธรรมชาติเนี่ยสร้างมาไม่ได้เหมือนเดิมต้นไม้ก็คือไม่เหมือนเดิมทุกวันต้นไม้ก็โตขึ้นคนก็ไม่เหมือนเดิมทุกวันอายุก็เพิ่มมากขึ้นแล้วอีกอย่างนึงสภาพแวดล้อมสถานการณ์อะไรต่างๆที่เขาไปเจอก็ไม่ได้เหมือนเดิมเขาอาจจะไปเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ทำให้เขาเติบโตขึ้น
แต่ถ้าตัวคุณเองที่คบกับเขาแล้วคุณไม่ยอมพัฒนาตัวเองแล้วแฟนคุณพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะมีโอกาสที่คุณจะตามแฟนไม่ทันพอตามแฟนไม่ทันจะพูดคุยกันไม่รู้เรื่องจะเริ่มมีปัญหาทะเลาะกันคุณจะบอกว่าแฟนเปลี่ยนแต่ถ้าคุณไม่อัปเกรดชีวิตให้ไปเหนือคู่ของคุณอีกอ่ะชีวิตก็จะไม่เวิร์กอีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนเห็นไหมคือชีวิตคู่หรืออะไรก็เหมือนกันค่ะมันคือการพัฒนาเลเวลไปใกล้ๆซึ่งกันและกันนะคะโอเคนะเอมเองโตขึ้นจากอะไรรู้ไหมคะเอมเองโตขึ้นจากการที่เป้าหมายเนี่ยคืออยากมีผู้ชายที่มีคุณภาพที่ดีเข้ามาในชีวิตถ้าเอมไม่นึกถึงเป้าหมายตรงเนี้ยเอมคงไม่พัฒนาตัวเองมาถึงทุกวันนี้เพราะเอมเคยแล้วที่กับการไม่พัฒนาตัวเองพอเจอผู้ชายที่มีคุณภาพเข้ามาเขาก็เข้ามาแล้วจากไปเพราะว่าเราอะมันอยู่คนละระดับกันดังนั้นเมื่อเราอยากไปถึงตรงนั้นอะอยากไปใกล้คนที่เราต้องการหรือคนที่คุณอยากใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยคุณก็ต้องถีบตัวเองดันตัวเองให้ขึ้นมาให้เจอเขาให้ได้อันนี้คือแรงขับค่ะคุณจะเห็นเลยว่าผู้ชายบางคนหน้าตาแบบขี้เหร่มากเขารู้ว่าผู้หญิงชอบคนที่ฐานะมั่นคงถ้าเขาไม่ฐานะมั่นคงเขาจะไม่มีทางได้ผู้หญิงสวยมาเป็นแฟนเลยคุณรู้ไหมผู้ชายบางคนที่ฉลาดแล้วเขารู้จุดนี้เขาไม่ทำอะไรเลยค่ะเขาตั้งหน้าตั้งตาพัฒนาตัวเขาเองลงทุนอัพตัวเองให้แบบประสบความสำเร็จด้านการเงินเวลาที่เขาประสบความสำเร็จด้านการเงินเรื่องหน้าตาที่ไม่ดีเรื่องรูปลักษณ์ที่ไม่ดีไม่ใช่ปัญหาแล้วผู้หญิงสวยก็เข้าไปหาเขาทุกคนเก็ตคีย์นี้ไหมดังนั้นคือผู้ชายที่เขารู้เรื่องนี้เขาทำแบบนี้กันหมดเลยแล้วเขาได้แฟนโคตรสวยอะเออแล้วอีกอย่างนึงต่อให้เขาจะอายุ60-70อะค่ะผู้หญิงสาวๆก็ไปหาเขาดังนั้นคุณจึงไม่แปลกใช่ไหมเวลาที่เห็นหนุ่มฝรั่งบางคนหนุ่มฝรั่ง60แล้วทำไมมีแฟนอายุ20เพราะว่าผู้หญิงอะไม่ได้มองผู้ชายเรื่องอายุเรื่องหน้าตาอาจจะมองบ้างแต่ว่าความมั่นคงฐานะต่างๆมันมีอิทธิพลมากกว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งนี้คือสิ่งที่จูงผู้หญิงไปทุกคนเก็ทไหมคือมันไม่ได้บอกว่าเอ้ยผู้หญิงหน้าเงินนะไม่มันคือสมองของผู้หญิงทำงานแบบนี้มันคือการวิวัฒนาการถ้าเราย้อนไปในยุคหินนะคะมันเชื่อมกันมาหลายหมื่นปีแล้วยุคหินเนี่ยเราไม่ได้ใช้เงินแต่ยุคหินเขาใช้พละกำลังของผู้ชายดังนั้นผู้ชายที่ออกไปล่าสัตว์เก่งในการล่าสัตว์หาอาหารมาที่บ้านเยอะผู้หญิงจะชอบเพราะผู้หญิงจะรู้ว่าฉันไม่อดตายชีวิตฉันถ้าฉันได้ผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีคือลูกฉันก็จะมั่นคงมีข้าวกินไม่เดือดร้อนฉันก็ไม่อดตายแต่เมื่อยุคสมัยมันเปลี่ยนมาเรื่อยๆวิวัฒนาการของมนุษย์เปลี่ยนมาเรื่อยๆจนเป็นยุคของเงินผู้ชายที่หาเงินเก่งผู้ชายที่ขยันในการสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองจึงดึงดูดผู้หญิงมากที่สุดเพราะผู้หญิงเขาก็รู้ว่าถ้าฉันมีลูกถ้าฉันมีชีวิตอยู่ฉันจะไม่อดตายอันนี้มันคือวิวัฒนาการของเรามีมาตั้งแต่อดีตค่ะ 50,000 ปีผ่านมาแล้วก็ยังมีความคิดกันแบบนี้อยู่ดังนั้นน่ะมันก็เลยไม่แปลกว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงอะสาวๆเนาะถึงมีแฟนแบบอายุเยอะกว่าหรือผู้ชายที่หน้าตาแบบไม่ดีมากได้แฟนสวยๆดูเขาด้วยค่ะว่าเขาสร้างฐานตัวเองมาขนาดไหนเหมือนกับผู้หญิงอะเออถ้าเราอยากจะไปถึงจุดนั้นถึงจุดที่อยู่ในระดับที่ทุกคนต้องการเนาะก็คือมีอย่างเดียวเหมือนที่เอมพูดนั่นแหละเราก็แค่พัฒนาตัวเองแค่นี้เองมันไม่ยากหรอกค่ะเวลาที่เราแบบทำไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะสำเร็จได้ขึ้นเรื่อยๆเนาะทีนี้ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะเรียนภาษาคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้ภาษาต่อให้คุณจะมีรักที่ดีต่อให้คุณจะเจอคนที่ดีมีโอกาสสูงที่เขาจะเดินออกจากชีวิตคุณไปแล้วยุคนี้มันคือยุคที่คนเจอกันง่ายมากมันไม่เหมือนแต่ก่อนคนที่จะมีแฟนฝรั่งต้องไปแหล่งที่มีฝรั่งอย่างเช่นพัทยาภูเก็ตนะคะสมุยเป็นแหล่งนั้นน่ะถึงจะมีแฟนฝรั่งแต่ยุคนี้ทุกคนเจอกันอันดับแรกทางสื่อออนไลน์ก่อนแล้วค่อยมาเจอกันในชีวิตจริง
เราจะคุยกันแบบนี้ดังนั้นคนที่ได้เปรียบในเรื่องของภาษาจะเป็นคนที่ชักจูงเขาเข้ามาหาได้ทีนี้คือถ้าคุณได้เปรียบในเรื่องนี้คุณจะไปได้เร็วกว่าคนอื่นต่อให้จะมีคู่แข่งคนที่เข้ามาอยากมีแฟนฝรั่งมากแค่ไหนเชื่อเถอะไม่มีใครที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีมากๆเชื่อเอมเพราะเอมอยู่ในวงการนี้แต่คนจะพูดได้ดีก็ต่อเมื่อเขาคนนั้นน่ะคือเรียนรู้ในวงการนี้แล้วรู้ว่าอันไหนที่เขาควรจะต้องพัฒนาจริงๆแต่ว่ามือใหม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยให้ความใส่ใจเรื่องนี้แต่จะมุ่งไปว่าเอ้ยทำยังไงถึงมีแฟนฝรั่งทำทุกวิถีทางเมื่อฝรั่งมาจริงๆแล้วคุณไม่สามารถสื่อสารได้นั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ของคุณเอมมีแฟนฝรั่งเนี่ยอย่างอเมริกามีแฟนเก่า3คนนะคะแล้วก็คือก็ไม่ได้ภาษาแล้วพอไม่ได้ภาษาคือสังเกตได้เลยเวลาที่พูดอะไรลึกซึ้งมาแล้วแฟนก็ยังมีความรู้สึกแบบอารมณ์หงุดหงิดคือรู้จุดอ่อนตัวเองได้เลยดังนั้นก็คือทุ่มเทกับการพัฒนาตัวเองมากทีนี้พอทุ่มเทกับการพัฒนาตัวเองสิ่งที่ได้คือเราเลือกได้และเรามีความมั่นใจต่อให้เราจะไม่ได้มีแฟนที่พูดภาษาอังกฤษได้เราไปในที่พักที่เขาใช้ภาษาอังกฤษก็ได้ฉันสามารถสื่อสารได้ฉันกินข้าวได้ฉันพักโรงแรมได้ฉันสั่งอะไรของฉันก็คือได้ต่อให้ฉันแบบไม่ได้เก่งมากแต่ฉันเอาตัวรอดได้เก็ตไหมคะอันนี้คือความแฮปปี้แล้วอ่ะคือเราไม่ต้องกังวลอะไรเลยแล้วอ่ะเพราะว่าโลกเนี้ยเขาก็เปิดกว้างแล้วเนาะคือถ้าใครสนใจเรียนนะคะทุกคนเป็นคลาสสื่อสารได้มัดใจฝรั่งนะคะเฉพาะเดือนนี้นะจะมีหินหยกนะคะ1เส้นให้คือให้คุณเลือกเอาเลยว่าแล้วแต่คุณจะเสริมในเรื่องของความรักหรือคุณจะเสริมในเรื่องของการเงินปกติก็จะไม่ได้มีให้อันนี้แต่ว่าเนื่องจากเป็นเดือนเกิดที่เอมแบบอยากให้เฉยๆหินหยกทุกเส้นผ่านการปลุกเสกแล้วลงสีผึ้งทุกเม็ดเลยนะคะสีผึ้งเนี่ยอันนี้เอมเพิ่งได้สีผึ้งอันนี้เมื่อ3ปีที่แล้วก็คือยังใช้ไม่หมดเลยมันไม่แทบไม่ได้ใช้หรอกค่ะแค่เอามาแตะเฉยๆเพราะฉะนั้นก็ไม่หมดนะคะพระอาจารย์ลงสีผึ้งให้ทุกเม็ดเป็นเมตตามหานิยมขั้นสูงนะคะอันนี้คือให้แถมไปเป็นของขวัญเนาะถ้าคุณสนใจก็เหมือนกับคุณแบบได้ของที่เป็นมงคลกับตัวเองแล้วคือเรียนฟรีบวกกำไรอ่ะเพราะอะไรมันบวกกำไรในชีวิตคุณอยู่แล้วค่ะในเรื่องของภาษา1พอคุณได้คุณก็ได้คนที่ดีขึ้น2พอคุณแบบมีหินหยกเข้าไปด้วยมันก็เสริมมงคลในชีวิตทำให้คุณสำเร็จได้เร็วขึ้นแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยค่ะเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่เป็นมงคลและเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณทั้งนั้นเลยนะคะดังนั้นก็คือให้แบบเลือกเอาดีกว่าที่เราจะไปเสียเวลาชีวิตของตัวเองแบบหลายอย่างแล้วเสียดายคนดีๆที่ออกจากชีวิตไปเพราะว่าความที่เราไม่พร้อมแค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะทุกคนเนาะเจอกันวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนมากนะคะกู๊ดไนท์สวัสดีนะคะขอให้ทุกคนแบบหลับฝันดีแฮปปี้มีแฟนเร็วๆเนาะหลายคนก็บอกว่ามีแล้วนะคะมีแล้วก็ให้แฮปปี้มากกว่าเดิมนะคะ